ก็ขอฝากนักเรียนนะครับทั่วประเทศเลยนะครับที่โรงเรียนไหนได้ใช้หนังสือ Access 3คือหนังสือภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่3นะครับโดยเฉพาะตอนนี้ที่โรงเรียนไหนใช้อยู่ถ้านักเรียนเปิดมาเจอนะครับเป็นคลิปของคุณครูอภินันท์นักเรียนสามารถกดติดตามนะครับ Subscribe ได้2ช่องทางนะครับคือช่องทางแรกทางเพจใน Facebook นะครับชื่อเพจว่าเรียนภาษาอังกฤษกับครูอภินันท์แล้วก็ช่องทางที่2คือช่องทางของ YouTube นะครับชื่อช่องว่าครูนันท์ Channelครับ K R U N A N ครูนัน Channel C H A N N E L นะครับนักเรียนก็จะสามารถติดตามดูไลฟ์สดหรือดูคลิปย้อนหลังได้ตลอดเวลาทุกหน้า New Say Hello 6นะครับในส่วนที่เป็น workbook ในส่วนที่เป็นแบบฝึกหัดนั่นก็คือคำสั่งที่7นะครับ look at ให้ดูไปที่นะครับ the table ก็คือตาราง that ซึ่งVina's mother แปลว่าแม่ของวีนา made for her บาได้ทำให้กับหล่อน her ในที่นี่ก็คือวีนานะครับนะคือแม่ของวีนาได้ทำพฤติกรรมต่างๆข้างล่างนี้นะครับให้กับวีนา then และแล้วให้ complete ให้ทำให้สมบูรณ์ทำอะไรครับทำ the letter ในที่นี่แปลว่าจดหมายครับเติมข้อความจดหมายข้างล่างนี้ให้สมบูรณ์นั่นเองนั่นก็คือในตารางสี่เหลี่ยมนี้นะครับเขาบอกว่า duty เดี๋ยวนะครับคุณครูเขียนคำแปลให้หน่อยแปลว่าหน้าที่นะครับลูกแปลว่าภาระหน้าที่นะคุณครูจะแปลให้ทุกคำศัพท์บอกแล้วนะครับเรียนกับครูพี่นันEvery day เราก็แปลถูกนะครับนะแปลว่าทุกวัน Every night ก็ทุกคืน Weekend ก็แปลว่าในวันเสาร์อาทิตย์ Special day แปลว่าวันพิเศษเดี๋ยวก็ต้องเขียนได้อีกนะครับเพราะว่านักเรียนบางคนแปลไม่ออกนะครับนะ Every day แปลว่าทุกวัน Every night แปลว่าทุกคืน Weekend แปลว่าวันเสาร์อาทิตย์นะครับหรือว่าวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับวันหยุดสุดสัปดาห์ดีกว่านะวันหยุดสุดสัปดาห์special day แปลว่าวันพิเศษใส่สีเดียวกันไปเลยนะครับนะง่ายดีนะครับ every day นะครับทุกวัน every night ทุกคืน weekend วันหยุดสุดสัปดาห์ special day แปลว่าวันพิเศษนะครับตรงนี้เดี๋ยวคุณครูมาแปลให้ข้างล่างนะครับนะ sweep the floor นะครับเดี๋ยวอ่านให้ฟังแล้วก็แปลสดๆโดยที่ไม่ต้องเขียนก่อนนะครับ sweep the floor แล้วกวาดพื้นนะครับนะกวาดพื้นถูพื้นก็ทุกวันก็คือกวาดพื้นถูพื้นทุกวันความหมายนะครับตีเขียนก็หมายถูกอย่างนี้ mop the floor ก็คือถูพื้นนะครับเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ take out the garbage ก็คือนำขยะไปทิ้งนะครับ garbage หรือขยะ take out นี่คือนำไปทิ้งนะครับนะนำออกไปข้างนอกก็คือนำไปทิ้งนั่นเองให้ทิ้ง every night ทุกคืนเลยwater the plant นะครับรดน้ำต้นไม้ก็ให้รด every day ให้รดทุกวันเลย wash the car ล้างรถนะครับล้างรถก็ weekend ให้ล้างเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ help ไม่ใช่ help have piano lesson have piano lesson หมายความว่าไปเรียนนะครับนะไปเรียนเปียโนนะครับความจริงแล้ว lesson แปลว่าบทเรียนนะครับเปียโนแปลว่าเปียโนนะครับตรงๆ have แปลว่ามีแต่ในที่นี้แปลว่าไปเรียนเปียโนก็แล้วกันนะครับนะแปลศพอย่างนั้นให้ไปเรียน MON ก็คือไปเรียนทุกวันจันทร์นะครับแล้วก็ THUR ทุกวันพฤหัสนะครับตัวย่อแล้วก็มาเติมข้อความในจดหมายนี้กันนะครับนั่นก็คือนะครับแม่ได้เขียนจดหมายฝากไว้ให้ลูกนะครับโดยให้ทำตามตารางที่เขียนไว้ด้านบนนะครับคุณครูก็ต้องทำให้เล็กนิดหนึ่งนะครับเพราะไม่งั้นจะไม่เห็นคำแปลลงวันที่14มิถุนายน2012นะครับ Dear My Dear ก็คือลูกรักนะครับแม่เขียนถึงลูกนี่แม่นะครับมัมแปลว่าแม่นะครับเดี๋ยวคุณครูจะทำให้ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับเดี๋ยวลองดูในโทรศัพท์ก่อนว่าสีตาคุณครูบางหรือเปล่านะครับจะได้เห็นชัดๆ
I will be away for a month I ฉัน will จะ be แปลว่าอยู่นะครับอยู่คือ away แปลว่าหนีห่างไกลห่างออกไปนะครับหรือว่าหายไป for เป็นเวลาอะมันหนึ่งเดือนก็แปลว่าแม่ไม่อยู่บ้านหนึ่งเดือนแปลอย่างนี้เลยนะครับให้เข้าใจง่ายๆหน่อยแม่ไปอยู่บ้านหนึ่งเดือนนะก็เป็นการพูดกับลูกใส่นะเข้าไปด้วย grandmother is very very ill ill แปลว่าป่วยนะครับเหมือนกับคำว่า sick นะครับก็ grandmother แปลว่าคุณยายก็แล้วกันนะครับคุณยายกับคุณย่าก็ grandmother เหมือนกันนะครับคุณยายป่วยมากนะครับ very แปลมาก please keep the house clean นะครับก็โปรดช่วยกันPlease แปลว่าโปรดนะครับโปรดช่วยกันรักษาความสะอาดบ้านนะครับแปลตามคำศัพท์แปลว่าโปรดรักษาบ้านให้สะอาด while นะครับแปลว่าในขณะที่นะแต่คำว่าในขณะที่นี่เวลาแปลเป็นสำนวนไทยคุณครูแปลว่าตอนนะครับไม่เป็นไรนะครับในขณะที่แม่ไม่อยู่นะครับ I am away ฉันไม่อยู่ไอในที่นี่ก็คือแม่นะครับนะนี่คุณครูแปลอย่างนี้ตรงนี้ให้เติมลงไปนั่นก็คือนะครับเติมคำว่า sweep ลงไป sweep แปลว่ากวาดให้กวาด the floor every day นะครับเดี๋ยวเลื่อนไปดูให้นักเรียนดูตารางนิดหนึ่งนะครับ every day นักเรียนมาดูคำว่า every day นะครับ every day มี2 อย่างก็คือให้รดน้ำต้นไม้กับให้กวาดพื้นนะครับนะกวาดพื้นก็คือใช้ม็อบกวาดพื้นนะครับนะหรือว่าใช้ไม้กวาดพื้นนะครับเหมือนกันนะครับกวาดขยะนั่นเองนะครับนะกวาดพื้นในที่นี้คือกวาดขยะนะครับให้เราดูคำว่า every day เพราะฉะนั้นมีรดน้ำต้นไม้กับกวาดพื้นตรงนี้มีคำว่าพื้นเพราะฉะนั้นเราก็เลยใส่คำว่ากวาดเห็นไหมครับจะใส่ว่ารดน้ำต้นไม้ไม่ได้นะครับนะตรงนี้ใส่รดน้ำต้นไม้พื้นมันไม่ใช่นะครับนะวิธีเติมอย่างนั้นเองแล้วก็ you can จุด the floor every weekend เราก็มาดูอีกนะครับ every weekend นะนี่ weekend every weekend มี mop the floor กับ water wash the car คือล้างรถเพราะฉะนั้นตรงนี้เขามีคำว่า the floor เราก็ใส่คำว่า mop เข้าไปเห็นไหมครับนักเรียนวิธีเติมนะ mop ก็แปลว่ากวาดแปลว่าถูนะครับ sweep แปลว่ากวาด mop แปลว่าถูนะแปลว่าถูคุณสามารถถูบ้านทุกเสาร์อาทิตย์นะครับก็เลยเนี่ยคุณครูก็เลยแปลว่านะข้อแรกก็ให้กวาดพื้นข้อที่2ก็ให้ถูพื้นนะครับทุกเสาร์อาทิตย์นะนี่แม่สั่งไว้เลยเพราะแม่ไม่อยู่นะข้อที่3 do not forget to check out garbage ทิ้งขยะเราก็ไปดูนะครับว่าทิ้งขยะทิ้งตอนไหนครับ every night ทุกคืนเพราะฉะนั้นเราก็เลยเอาคำว่า every night มาเติมเลยนะครับให้ถูพื้นทุกคืนไม่ใช่ให้ถูพื้นโทษทีครับ do not forget forget แปลว่าลืม do not แปลว่าอย่าลืมหรือว่าห้ามลืมนะครับ take out garbage ก็คือห้ามอย่าลืมทิ้งขยะแหมโทษทีครับไม่ใช่ห้ามอย่าลืมทิ้งขยะทุกคืนนะครับข้อต่อไป please ask dad แปลว่าพ่อ ask แปลว่าบอกแปลว่าแปลว่าคุยนะครับนะแปลว่าพูดแปลว่าถามเพราะฉะนั้นในที่คุณครูก็เลยแปลว่านะครับ please ask dad to water อะไรครับ every day เราก็มาดูอีกนะครับ every day every day เนี่ย water อะไรก็ water the plant ก็ใส่ the plant เข้าไปเลย every day ก็แปลว่าให้บอกพ่อให้อย่าลืมเตือนพ่อให้รดน้ำต้นไม้ทุกวันนะครับนี่คือคำแปลพอประโยคต่อไป ask him him ในที่นี้คือพ่อนะครับ to wash his car ให้ล้างรถ on the ให้ล้างรถวันไหนครับล้างรถดิล้างรถเราก็มาดูเครื่องหมายถูกให้ล้างรถทุกวันเสาร์อาทิตย์เราก็ใส่คำว่า weekend เข้าไปเลยเห็นไหมครับก็เลยประโยคนี้แปลว่าเตือนพ่อให้ล้างรถทุกวันเสาร์อาทิตย์นี่มนุษย์แม่นะครับสั่งไว้เต็มเลยนะครับนะไปหนึ่งเดือนนะครับต้องทำตามนี้นะไม่ทำตามนี้กลับมาแล้วเสียหายเลยนะครับเนี่ยนี่ออกนอกเรื่องนิดหนึ่ง every Monday and Thursday ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสมันข้อสุดท้ายแล้วนะครับ
ask him บอกพ่อเอกนะครับนะให้ to take you ให้นำลูกนะครับ you ในที่นี่ก็คือลูกนะเพราะจดหมายนี้เขียนหนึ่งลูกให้นำลูกไปไหนครับ to your อะไรครับก็ your piano listen แต่ทำไมไม่ยก have มาด้วยครับไม่ได้นะครับนะ to your ในที่นี่ก็คือตามด้วยคำนามนะครับคำนามก็คือ piano listen แปลว่าคาบเรียน piano นะครับ listen แปลว่าบทเรียนก็คือคาบเรียนจะใส่คำกริยามาด้วยไม่ได้นะครับลูกนะ have เป็นคำกริยามันตัด have ออกนะครับนะตรงนี้ยากนิดนึงนะครับสำหรับนักเรียนที่ไม่เข้าใจละเอียดนะครับต้องใส่คำนามเท่านั้นนะครับโอเค take care and be good take care แปลว่าดูแลเอาใจใส่นะครับ be good แปลว่าโชคดีก็เลยแปลว่าดูแลตัวเองและขอให้โชคดีกันนะความจริงน่าจะวงเล็บตรงนี้ด้วยว่ารบกวนทำด้วยนะที่สั่งไว้จากรักด้วยรักจากแม่โอเคแซวกันบ้างนิดหน่อยเช้าๆจบ106ไปต่อเลยครับผม All right. okay.